กลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1ก็ให้ข้อมูลว่ากำลังพลที่ต้องขึ้นเรือดังกล่าวมีทั้งหมด106นายแต่มีกำลังพลลากิจ1นายทำให้เหลือจำนวนกำลังพลขึ้นเรือจริง105รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว30นายและจากการพบกำลังพลที่ปลอดภัยเพิ่มอีก1รายในช่วงบ่ายทำให้ขณะนี้กำลังพลที่ประสบเหตุนะครับและได้รับการช่วยเหลือยังปลอดภัยเนี่ยตอนนี้76นายและยังคงสูญหายอยู่อีก29นายด้วยกันในขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมวันนี้เวลา 17:00 น.พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือจะแถลงข่าวความคืบหน้าเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางณห้องชมวังอาคารราชนาวิกภาราชนาวิกสภาหอประชุมกองทัพเรือครับด้านโฆษกของกองทัพเรือนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กองทัพเรือได้มีการระดมทั้งเรือและก็เครื่องบิน AUV ปรูพรมขยายพื้นที่ค้นหากว่า30กำลังพลที่ตอนนี้เนี่ยนะครับยังคงค้นหาอยู่อย่างต่อเนื่องพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการค้นหาและช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยจากเหตุเรืออับปางซึ่งมีสาเหตุจากคลื่นลมแรงน้ำเข้าเรือจนเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องจักรใหญ่ดับเรือเสียการควบคุมและเอียงมากจนกระทั่งต้องมีการสละเรือก่อนที่จะอับปางท่านโฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในบันดังกล่าวมีคลื่นสูงกว่า4เมตรส่งผลให้มีเรือลำอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอับปางลงจำนวน5ลำประกอบด้วยเรือประมง3ลำเรือตู้คอนเทนเนอร์2ลำโดยกองทัพเรือได้ส่งเรือและอากาศยานเข้าไปให้การช่วยเหลือแต่เนื่องจากคลื่นลมที่แรงเป็นอุปสรรคต่อการออกเรือทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกในส่วนของการให้ความช่วยเหลือและค้นหากำลังพลในวันนี้เนื่องจากในพื้นที่เกิดเหตุยังคงมีคลื่นลมแรงต้องส่งเรือขนาดใหญ่เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยกองทัพเรือได้จัดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนเรศวรและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบดอร์เนียสองเครื่องเฮลิคอปเตอร์ค้นหาผู้ประสบภัย2เครื่อง UAV 1เครื่องร่วมกับเครื่องบินกองทัพอากาศ1เครื่องและเฮลิคอปเตอร์1เครื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขยายพื้นที่ค้นหาเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งได้มีการคำนวณจากทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลมรวมทั้งบริเวณที่ตรวจพบและช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยล่าสุดนำมาพิจารณาพื้นที่ที่คาดว่ากำลังพลที่เหลือจะอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเกิดเหตุล่าสุดจากกำลังพลบนเรือทั้งหมด105นายสามารถให้การช่วยเหลือได้แล้ว75นายคงเหลือ30นายที่ยังหาไม่พบทั้งนี้กองทัพเรือได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือขึ้นมา3ศูนย์เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการปฏิบัติดำเนินการให้ความช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวประกอบด้วย1ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ในการช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี 2. ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ในการช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยส่วนหน้าอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3. ศูนย์ประสานและช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยณสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในขณะที่ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับทางท่านผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเองก็ได้ออกมาย้ำกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของปริมาณคนไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยล่มนะครับแต่ว่าเรื่องของคลื่นลมในทะเลที่รุนแรงนั้นเป็นสาเหตุหลักท่านยังคงย้ำนะครับว่าเรื่องของเสื้อชูชีพแล้วก็ห่วงยางที่มีข่าวออกมาว่าเสื้อชูชีพไม่ครบนั้นท่านย้ำว่ามีครบนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ฉุกละหุกไม่เป็นไปตามแผนครับโดยยืนยันว่ายิ่งอากาศแปรปรวนทหารเรือต้องออกลาดตระเวนในการช่วยผู้ประสบภัยท่านผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะครับพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมกล่าวถึงการตั้งข้อสงสัยเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางว่าเนื่องจากบรรทุกกำลังพลจนเกินพิกัดรวมถึงประเด็นเรื่องของเสื้อชูชีพที่ไม่เพียงพอกับจำนวนคนบนเรือนะครับโดยท่านบอกว่าเรือหลวงสุโขทัยสามารถรับน้ำหนักกำลังพลกว่า105คนได้อย่างแน่นอนโดยปริมาณคนไม่มีผลอะไรที่จะทำให้เรือล่ม
เพราะบนเรือมีปืนใหญ่ที่หนักเป็นตันอยู่ด้วยดังนั้นหากจะมีคนมาเพิ่มบนเรือหลวงสุโขทัยอีก50คนซึ่งแต่ละคนหนัก70กิโลกรัมก็ไม่ใช่ปัญหาท่านบอกว่านี่คือสิ่งที่ทหารเรือต้องเจอในห้วงออกไปลาดตระเวนต้องต่อสู้กับสภาพอากาศกว่าจะนำเรือกลับเข้าฝั่งได้ถือเป็นเรื่องปกติที่ทหารเรือต้องพบเจอกับความแปรปรวนของอากาศซึ่งบางคนก็บอกว่าพยากรณ์อากาศได้แล้วทำไมถึงยังออกเรือผมก็ต้องตอบตรงๆว่าเรามีเรือรบต้องออกไปช่วยชาวประมงที่ประสบอุบัติเหตุเรือล่มมีคนลอยคอในทะเลซึ่งเป็นภารกิจของกองทัพเรือที่ต้องออกไปยิ่งสภาพแปรปรวนยิ่งต้องออกไปลาดตระเวนเป็นภารกิจที่ต้องช่วยผู้ประสบภัยให้ทันท่วงทีและเราก็เจอเสียเองท่านผู้บัญชาการกองเรือยุทธการบอกว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าสภาพอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนไปเกือบถึงขั้นเป็นมรสุมมีลมแรงลงที่อ่าวไทยในคืนวันเดียวกันนั้นก็ยังมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่จังหวัดสงขลาเกิดกรณีเดียวกันกับเรือหลวงสุโขทัยผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องเสื้อชูชีพที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนคนบนเรือท่านพลเรือเอกอดุงยืนยันว่ามีครบคือเสื้อชูชีพมี2แบบคือแบบเสื้อและแบบห่วงยางซึ่งเป็นอุปกรณ์เซฟการ์ดแต่เมื่อเรือเผชิญกับคลื่นลมแรงอาจมีการกระแทกในจังหวะที่เรือหลวงสุโขทัยดีดตัวสูงตามแรงคลื่นแล้วตกลงมากระแทกผิวน้ำอีกทีอาจทำให้เสื้อชูชีพหรือห่วงยางหลุดได้มันเป็นสถานการณ์ที่ฉุกละหุกจากที่เคยเตรียมการกันไว้ว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะไม่เป็นไปตามแผนที่ซ้อมกันไว้นี่เป็นสิ่งที่ท่านนะครับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้กล่าวล่าสุดครับค่ะสำหรับเรื่องของการพยายามที่จะช่วยเหลือในการติดตามผู้ที่สูญหายนะคะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งทางด้านของกองบิน5และกองบิน7นะคะที่ได้นำเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์มาสนับสนุนภารกิจในการค้นหาและช่วยชีวิตและเป็นฐานบินสนับสนุนภารกิจค้นหากำลังพลของเรือรบหลวงสุโขทัยนะคะโดยได้มีการจัดส่งเครื่องบินพีซเมเกอร์ AU-23 นะคะรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแบบ EC-725 ซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการค้นหาในแนวดิ่งได้ทันทีหากว่าพบผู้ประสบภัยค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานความคืบหน้าการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะคะว่ายังดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือมานะคะก็มีการได้รับการสนับสนุนนะคะจากทั้ง2กองบินนะคะทั้งกองบิน5แล้วก็กองบิน7ด้วยโดยทางด้านของนาวาอากาศเอกสิทธิรัตน์ผู้ทรงชัยผู้บังคับการกองบิน5ได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน5นำเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์สนับสนุนภารกิจค้นหาช่วยชีวิตเป็นฐานบินสนับสนุนภารกิจค้นหาเป็นศูนย์ส่งกลับสายแพทย์ในการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อทำการรักษามีการจัดส่งเครื่องบินพีซเมเกอร์ AU-23 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบินตรวจการจับวัตถุและได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแบบ EC-725 จากหน่วยบิน2037ซึ่งประจำการอยู่ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีมีเฮลิคอปเตอร์ EC-725 ที่สามารถค้นหาและกู้ภัยในแนวดิ่งได้ทันทีหากพบผู้ประสบภัยโดยอากาศยานทั้งในส่วนของกองบิน5และกองบิน7นั้นจะสนธิกำลังกับอากาศยานของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจในการค้นหาต่อไปส่วนที่เรือน้ำลึกถ้าเรือน้ำลึกบางสะพานนั้นก็มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพกู้ภัยแพทย์พยาบาลอาสาสมัครกู้ภัยเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือลูกเรือที่สามารถช่วยเหลือมาขึ้นฝั่งประจวบคีรีขันธ์ขณะเดียวกันนายประสิทธิ์ผู้งามนายกอบต.แม่รำพึงร่วมกับกลุ่มชาวประมงบางสะพานชาวบ้านในพื้นที่ก็นำอาหารข้าวกล่องน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะมาสนับสนุนให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ในการที่จะทำการค้นหากำลังพลผู้สูญหายอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเป็นการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่การส่วนเรื่องของการกู้เรือรบหลวงสุโขทัยที่เบื้องต้นพบว่าจมอยู่ในระดับความลึก40เมตรนั้นยังต้องรอการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งเนื่องจากว่าในขณะนี้บริเวณอ่าวไทยยังคงมีคลื่นลมแรงและคลื่นสูง 2-3 เมตรซึ่งก็เป็นอุปสรรคนะคะต่อการเข้าตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน